ตัวนี้น่าจะเป็นบูเยลโลไซไหมพี่ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าใครไม่อยากเลี้ยงไซขนพายนี้ก็ยังมีขนคุมอยู่นะครับพวกนี้จะเป็นในส่วนของสีเยลโลไซขนคุมที่หัดแทะกินเองได้แล้วที่แบบเราสามารถที่จะงดการป้อนอาหารลูกป้อนเป็นจากวันละ3ครั้งให้เหลือวันละ1ครั้งก่อนนอนหรือในช่วงค่ำก็ได้เขาจะเลี้ยงง่ายอยู่ง่ายและอีกอย่างเราสามารถกกไฟไว้ในห้องเลี้ยงในห้องแอร์ได้เลยนะสำหรับไซขนคุมนี้จริงๆไซนี้เราซื้อไปเราก็ต้องฝึกนะครับถ้าไม่ฝึกเขาก็ไม่เชื่องนั่นเองทุกคนดูตาอีกอย่างจะบอกให้นะถ้าใครหลงรักนกแก้วกินชิกนี้เขาดื้อมึนจิกกัดเป็นว่าเล่นและเชื่องสุดๆปล่อยบินอิสระได้เหมือนซันคอนัวแต่จะไม่นิ่งเท่าซันนะครับลูกป้อนสายพันธุ์ต่อมาก็จะเป็นของซันคอนัวนะครับซึ่งนกแก้วซันคอนัวนี้สวัสดีในช่วงของเช้าวันเสาร์นะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านพี่เนยนะทุกคนซึ่งร้านนี้เป็นร้านที่พี่มาบ่อยมากๆนะพี่ก็อยากจะมาแนะนำในส่วนของลูกป้อนร้านพี่เนยให้ทุกคนได้ทราบนะครับช่วงนี้นกแก้วกินชิกถูกมากๆเลยนะทุกคนเนี่ยอยู่ด้านหลังของเราเดี๋ยวเราจะไปดูแต่ว่าใครสนใจพวกนกแก้วข้อกระเทียมก็ยังมีอีกนะครับซันคอนัวก็ถูกมากๆเช่นกันนะครับทุกคนอยู่ที่2,200เองเดี๋ยวเราจะไปถ่ายทุกคนดูนะว่าเป็นยังไงแต่ว่ารับประกันในเรื่องของสุขภาพเลยนะที่นี่สะอาดมากๆแล้วก็สุขภาพดีเป็นอีกหนึ่งร้านที่เราแวะมาบ่อยอีกฝั่งนึงก็ยังมีอาหารพวกอาหารลูกป้อนแล้วก็เมล็ดธัญพืชอีกนะทุกคนเดี๋ยวทั้งนี้เราจะไปดูกันเลยนะครับถ้าใครมาในช่วงของวันเสาร์หรือวันหยุดนี้ของจะเยอะมากๆแล้วก็จะมีพวกนกแก้วกินชีสไม่ว่าจะเป็นสีนอร์มอลซินนามอนพายแอปเปิ้ลแล้วก็ในสายของสีบูสีบูช่วงนี้จะถูกมากๆเลยนะทุกคนเริ่มต้นที่ 1,300 ขึ้นไปเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูอีกครั้งนึงแต่ว่าถ้าใครมาแล้วที่นี่ก็ยังมีนกโตอยู่นะครับเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อยู่ด้านหลังของพี่เลยนะทุกคนเห็นมั้ยใครที่แบบอยากจะเพาะพันธุ์ก็สามารถเอานกโตไปได้แต่ใครที่อยากจะเลี้ยงคืนทุนน่ะอยากจะแนะนำเป็นพวกลูกป้อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้จะถูกมากๆเลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันทีละสายพันธุ์เลยนะครับสายพันธุ์แรกเราก็จะมาดูในส่วนของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของนกแก้วหงหยกนะหงหยกที่เราเห็นนี้ไม่ใช่ฮอลแลนด์นะครับจะเป็นสายพันธุ์อังกฤษนะอังกฤษที่นี่ขายอยู่ที่700บาทนะครับมีแต่ตัวสวยๆมากๆเลยนะในกรณีการเลือกซื้อนี้ใครแยกเพศให้เป็นพี่เขาแยกเพศให้นะโดยที่เราจะดูที่จมูกทุกคนเห็นไหมในส่วนของ700บาทที่จะเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไปเลี้ยงนี้พี่แนะนำอยู่นะครับเขาจะตัวโตกว่าพวกปกตินะแต่ที่นี่ไม่มีฮอลแลนด์เลยนะครับจะเป็นในส่วนของอังกฤษนะในส่วนของนกโตพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของนกแก้วกินชิกนี้จะอยู่ที่ 1,500 บาททุกตัวเลยนะทุกคนแต่จะมีบางตัวที่อยู่ในราคา 1,000 บาทแต่ทางนี้ในการระบุของไม่ว่าจะเป็นพายแอปเปิ้ลหรือพวกสีบูนอร์มอลนี้อยู่ที่ 1,500 บาทนะครับสำหรับใครที่อยากจะเพาะเลี้ยงพี่ก็จะถ่ายทุกคนดูนะพวกสายบูนี้กับพวกพายแอปเปิ้ลนี้ราคาจะเท่ากันเลยนะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นในส่วนของสีแพงของสายสีเขียวส่วนนี้จะเป็นสีธรรมดาของพวกสีบูซึ่งจะน่ารักแตกต่างกันเห็นไหมตัวนี้จะเป็นจงอยปากสีขาวส่วนตัวนี้จะเป็นจงอยปากสีดำนะทุกคนดูดิเขาน่ารักมากๆมีหลากหลายเลยนะครับอันนี้เห็นไหมเนี่ยทุกคนเห็นไหมในส่วนของเนี่ยเห็นไหมทุกคนใครชอบสีไหนก็ลองมาเดินดูได้เลยนะครับพวกนี้จะเป็นนกสังคมถ้าอยู่ในกรงเดียวกันเราสามารถเพาะในกรงเดียวกันได้แต่ถ้ามาต่างสถานที่นี้พี่อยากจะให้เทียบกรงก่อนเข้าคู่นะเพราะว่าในการเข้าคู่ของนกแก้วกินชิกนี้ถ้ามีส่วนเกินออกมาเขาจะโดนไล่ออกแล้วก็จะโดนจิกกัดจนแบบขนหลุดร่วงแล้วก็สามารถตายได้เลยนะครับทุกคนเห็นไหมน่ารักมากๆเลยนะครับโอเคในส่วนของกินชิกจะไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราค่อยไปดูลูกป้อนเราจะมาดูในส่วนของเลิฟเบิร์ดเลิฟเบิร์ดนี้พวกสีธรรมดาอยู่ที่500ส่วนพวกเห็นจงอยปากสีแดงตัวสีเขียวหัวเหลืองๆอยู่นี่ไหมจะอยู่ที่700บาทขึ้นไปเลยนะครับทุกคนสำหรับใครที่อยากจะเลี้ยงนกแก้วเลิฟเบิร์ดนี้ก็พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็สามารถเพาะเลี้ยงได้พวกนี้จะเป็นนกสังคมสามารถเพาะเลี้ยงได้ตั้งแต่2ตัวขึ้นไปเลยนะครับเห็นไหมพวกนี้ถ้ามีลูกออกมาราคาจะสีราคาจะสูงกว่าพวกสีธรรมดาอยู่นะครับทุกคนสีเหลืองจงอยปากสีแดงอยู่นี้ตัวละประมาณ700ถึง800บาทนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แต่พวกสีธรรมดาแต่ว่าจะมีสีธรรมดาอยู่ประมาณ 4-5 ตัวตามที่เราเห็นไหมข้างบนก็จะอยู่ที่500บาทนะครับเป็นจงอยปากสีชมพูออกเหลืองแล้วก็ในส่วนของตัวจะเป็นสีขาวนะครับทุกคนเห็นไหม
ป็นประมาณนี้เลยนะครับส่วนมากจะเป็นกินชีค่อนข้างเยอะแต่กระจอกชวาก็ยังมีนะกระจอกชวาอยู่ที่ตัวละ300บาทนะครับน่ารักมากๆพวกนี้จะเป็นนกที่แบบเราเลี้ยงสวยงามเลี้ยงฟังเสียงนะแต่ถ้าอยากได้เชื่องๆต้องเลี้ยงแต่ลูกป้อนแต่ว่าลูกป้อนเขาจะเลี้ยงยากมากๆแล้วก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตสูงเลยนะเราก็ต้องเลี้ยงตั้งแต่ตัวโตเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่จะเข้าคู่นั่นเอง300บาทนะครับไม่แพงนะส่วนซีบ้าพินซีบ้าพินอยู่ที่150บาทนะครับโอ้พวกนี้ค่อนข้างที่จะขยับตัวไวเราเข้าโครงใกล้ไม่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะทุกคนน่ารักมากๆเลยนะเห็นไหมโอเคเราจะไปดูลูกป้อนของนกแก้วกินชีกันต่อเลยนะครับ A few moments later สำหรับใครที่สนใจพ่อแม่พันธุ์ของนกแก้วคอกเทลนี้ในส่วนของสีธรรมดาสีน้ำมอดจะอยู่ที่ 1,200 บาทนะครับส่วนพวกไวท์เฟกหรือตัวสีขาวตัวสีดำอยู่นี้อยู่ที่ 1,500 บาทเลยนะพวกนี้เขาจะเป็นนกที่ถ้าสมมติเพาะเลี้ยงอ่ะเราสามารถตั้งแต่2ตัวขึ้นไปเขาจะนิสัยดีมากๆแล้วก็อยู่กันเป็นฝูงได้ค่อนข้างดีนะสำหรับพวกนี้พวกนี้เขาจะน่ารักแล้วก็จะเป็นในวงของกระตั้วด้วยนะนกแก้วคอกระเทียวแต่ว่าเขาจะมีขนาดตัวที่เล็กกว่านะครับเป็นประมาณนี้เลยนะเป็นไหมเราจะเทียบไวท์เฟกอยู่ด้านซ้ายส่วนสีนอร์มอลธรรมดาจะอยู่ด้านขวาเขาจะมีลักษณะเด่นคนละอย่างกันเลยนะพวกธรรมดานี้จะเห็นแก้มเขาไหมแก้มเขาจะเป็นสีส้มออกแดงส่วนพวกไวท์เฟกตัวสีนี้จะเป็นในส่วนของแก้มจะเป็นสีขาวบางตัวอาจจะไม่มีเลยนะทุกคนใครที่สนใจพี่ก็ได้ถามมาแล้วนะก็เห็นไหมทุกคนดูปีกเขาสวยมากๆเลยนะครับเห็นไหมอันนี้จะเป็นคอกเทลโอเคเราจะไปดูลูกป้อนของนกแก้วต่อกันเลยนะครับสำหรับลูกป้อนนกแก้วกินชีกนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของยินโลไซส์ที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ราคาจะอยู่ที่ 1,300 บาทนะครับซึ่ง 1,300 บาทสียินโลไซส์นี้ก็ยังถือว่าโอเคมากๆแล้วก็น่ารักสุดๆเลยนะครับตัวเขาดูสะอาดสะอ้านพวกนี้ก็เริ่มหัดแทะอาหารไข่ได้แล้วนะทุกคนเห็นไหมสีเขาจะหน้าอกเหลืองกว่าพวกสีธรรมดาหรือสีนอร์มอลนั่นเองในส่วนของสีชินามอนทุกคนเห็นอยู่นี้ทุกคนครับราคาอยู่ที่900บาทยังไม่ถึง 1,000 นะน่ารักมากๆพวกนี้จะเป็นในสายของนกแก้วกินชีกที่มีขาสีขาวจงอยปากสีขาวไปทางสีเนื้อน่ารักสุดๆเลยนะครับใครสนใจก็ลองมาเดินดูได้เพราะว่าที่นี่จะมีลูกป้อนนกแก้วกินชีกค่อนข้างเยอะมากๆแล้วก็มีราคาถูกอยู่ด้วยเป็นอีกหนึ่งร้านที่เรามาดูบ่อยมากๆเลยนะทุกคนในส่วนของสีนอร์มอลธรรมดาที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ราคาอยู่ที่800บาทเองนะทุกคน800บาทนี้ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับพวกนี้เขาจะเป็นนกแก้วที่ค่อนข้างที่จะเลี้ยงง่ายสำหรับมือใหม่มะจริงๆอ่ะมือใหม่ก็มีทางเลือกของนกแก้วกินชีกกับซันคอนัวหรือคอกกระเทลนะครับที่เขาเลี้ยงกันตามที่พี่เห็นนะพวกนี้เขาจะเลี้ยงง่ายอยู่ง่ายนะทุกคนมีหลากหลายสีให้เราเลือกเห็นไหมจะเป็นในส่วนของไพเปอร์กับบูอ่ะบูนอร์มอลพวกสีฟ้าราคาเขาจะไม่ห่างกันเท่าไหร่นะเพราะว่าสีไพเปอร์จะเป็นในส่วนของสีที่มีราคาแพงของสายสีเขียวและสายสีฟ้านั่นเองซึ่ง1,500 บาทนี้ถือว่าถูกสุดๆนะครับก็ลองมาเดินดูได้นะสำหรับใครที่สนใจในสายของสีฟ้าหรือสีเขียวนี้มีเยอะแยะมากมายนะพี่ก็ได้ถ่ายไหมทุกคนดูเห็นไหมพวกนั้นจะเป็นบูชินามอนก็ 1,500 บาทนะครับก็ลองมาเดินดูได้เป็นอีกหนึ่งร้านที่พี่มาดูลูกป้อนนกแก้วกินชีกบ่อยมากทุกคนดูตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นบูเยลโลไซส์ไหมพี่ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าใครไม่อยากเลี้ยงไซส์ขนพายนี้ก็ยังมีขนคุมอยู่นะครับพวกนี้จะเป็นในส่วนของสีเยลโลไซส์ขนคุมที่หัดแทะกินเองได้แล้วที่แบบเราสามารถที่จะงดการป้อนอาหารลูกป้อนเป็นจากวันละ3ครั้งให้เหลือวันละ1ครั้งก่อนนอนหรือในช่วงค่ำก็ได้เขาจะเลี้ยงง่ายอยู่ง่ายและอีกอย่างเราสามารถกกไฟไว้ในห้องเลี้ยงในห้องแอร์ได้เลยนะสำหรับไซส์ขนคุมนี้จริงๆไซส์นี้เราซื้อไปเราก็ต้องฝึกนะครับถ้าไม่ฝึกเขาก็ไม่เชื่องนั่นเองทุกคนดูตาอีกอย่างจะบอกให้นะถ้าใครหลงรักนกแก้วกินชีกนี้เขาดื้อมึนจิกกัดเป็นว่าเล่นและเชื่องสุดๆปล่อยบินอิสระได้เหมือนซันคอนัวแต่จะไม่นิ่งเท่าซันนะครับลูกป้อนสายพันธุ์ต่อมาก็จะเป็นของซันคอนัวนะครับซึ่งนกแก้วซันคอนัวนี้จริงๆราคาพื้นฐานเขาอยู่ที่ 2,500 บาทแต่ตัวที่ทุกคนเห็นอยู่นี้จะเป็นไซส์ขนหนามหรือขนภายกำลังจะเข้าขนคุมหรือหัดแท้ได้เองเขามีราคาอยู่ที่2,200 บาทนะครับน่ารักมากๆเลยนะในส่วนของซันคอนัวถ้ามือใหม่อยากเลี้ยงพี่อยากจะแนะนำอยู่นะครับเพราะว่า
พวกนกแก้วขนาดกลางหรือพวกนกแก้วซันคอนัวเขาจะมีจงอยปากที่ใหญ่เวลาเราป้อนอาหารก็จะป้อนง่ายมากๆเลยนะครับพวกนี้เขาจะกินประมาณ 9-11 ml นะครับบางทีพี่ก็ป้อนประมาณ 7-8 ml นั่นเองเราจะไม่ป้อนเยอะเราจะเน้นป้อนบ่อยนะครับน่ารักมากๆใครที่ไม่ติดเรื่องเสียงพี่อยากจะแนะนำเป็นนกแก้วซันคอนัวนะแต่ใครที่ติดในเรื่องของเสียงอย่าเลี้ยงนกแก้วซันคอนัวนะครับเพราะว่าเวลาเขาร้องอ่ะเสียงดังมากๆเลยจริงๆไม่ควรเรียกว่าร้องเลยนะเรียกว่าแหกปากเลยนะครับตอนเด็กเขาจะน่ารักมากๆโตขึ้นเขาก็น่ารักเช่นกันเขาจะผัดขนเป็นสีเหลืองเลยนะเราเลี้ยงได้ประมาณ 7-8 เดือนนี้เขาจะผัดเป็นสีเหลืองแล้วก็ถ้าเราเลี้ยงในช่วงอายุเท่านี้เขาก็จะเชื่องสุดๆและสามารถปล่อยบินอิสระได้ดีมากๆซึ่งตัวที่พี่ถ่ายทุกคนนี้จะเป็นเบิร์ธเดย์ที่เราเลี้ยงไว้ที่บ้านนะครับเขาก็จะมีลักษณะสีเหลืองที่ผัดออกจากลูกป้อนตอนเป็นสีเขียวเขาจะสวยมากๆเลยนะพวกนี้เขาจะเชื่องสุดๆและปล่อยบินอิสระสวยมากๆตามที่ทุกคนเห็นเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบิร์ธเดย์พี่เลี้ยงกับฟอร์พัทนะ2,000 years later สายพันธุ์สุดท้ายนี้อยากจะแนะนำเป็นนกแก้วคอกกระเทียวนะทุกคนนกแก้วคอกกระเทียวตามที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ราคาอยู่ที่ 1,200 บาทนะครับโดยทั่วไปแล้วนกแก้วคอกกระเทียวจะมีสีเหลืองสีขาวสีดำแต่พวกนี้จะเป็นสีนอร์มอลที่เป็นในสายของสีดำปีกขาวส่วนไวเฟกข้างหน้านี้หรือนกแก้วคอกกระเทียวที่เป็นตัวขาวราคาจะอยู่ที่ 1,500 บาทนั่นเองแต่พี่เขาบอกว่าถ้ามาซื้อที่นี่ก็สามารถพูดถึงในเรื่องของราคาได้นั่นเองน่ารักมากๆเลยนะครับอย่าลืมแวะไปอุดหนุนกันได้เลยนะสำหรับใครที่สนใจลูกป้อนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่พี่มาบ่อยมากๆเบอร์โทรขึ้นในคลิปเลยนะทุกคนก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันได้เลยนะครับร้านก็จะเป็นประมาณนี้จะมีทั้งนกแล้วก็จะมีทั้งอาหารเลยนะร้านสะอาดมากๆเลยนะครับกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่